เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บังคับการปปป.ระบุครูปรีชายังไม่ประสานเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีออกหมายเรียกนายปรีชาใคร่ครวญมารับทราบข้อหาฐานสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในคดีหวย30ล้านโดยระบุเพียงสั้นๆว่าเบื้องต้นครูปรีชายังไม่มีการประสานมาว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้เช่นเดียวกับพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บังคับการกองปราบปรามที่ระบุว่านายธนุกรเหลืองเอี่ยมใหม่หรือแผนพยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลก้มเก็บลอตเตอรี่ได้ที่ตลาดเรซิตี้ยังไม่มีการประสานเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานให้การเท็จอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้เวลาประมาณ 13:00 น.นายธนกรจะเดินทางไปศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีข้าราชการตำรวจที่ทำคดีก่อนจะนำคำฟ้องไปยื่นให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนในคดีนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับเอกอัครราชทูตบังคลาเทศก่อนหารือรัฐมนตรีกลาโหมประเทศมาเลเซียขณะคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองด้านพลังงานและด้านการปราบโกงเตรียมแถลงความคืบหน้าความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:30 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เตรียมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศที่จะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยขณะที่ในช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียจะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆภายในทำเนียบรัฐบาลนั้นเวลา 11:00 น.นายอเนกเหล่าธรรมทัตประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองพร้อมด้วยนายปานเทพกล้านรงรานประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและนายพรชัยรุจิประภาประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะร่วมกันแถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศหัวข้อการเมืองสร้างสรรค์พลังงานมั่นคงดำรงความสุจริตขณะที่พลเอกประวิตรเตรียมประชุม GBC ไทยมาเลเซียหารือพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางรายงานค่ะความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช้าวันนี้ได้ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยมาเลเซียครั้งที่54ร่วมกับดาโตะสรีฮิชัมมูดินบินตุนฮุเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับทราบถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนในรอบปีที่ผ่านมาและจะหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการขยายความร่วมมือและพัฒนากลไกระดับต่างๆในการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารและแนวทางการใช้กำลังทหารช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติมากขึ้นน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมแพนนินซูล่ากรุงเทพค่ะจบการเสนอข่าว 9:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN